อีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะและเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมกันมาตลอดนะคะนั่นก็คือการทำฝนหลวงนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปฏิบัติการไปแล้วนะคะพอสภาพอากาศเหมาะสมเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นปฏิบัติการทันทีส่วนในช่วงนี้สภาพอากาศจะเหมาะสมสำหรับการขึ้นทำฝนหลวงเพื่อมาช่วยลดฝุ่นละอองหรือไม่เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านอธิบดีสุรศรีกิติมณฑลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกองแก้วและคุณกวีนาและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะท่านอธิบดีคะเมื่อเช้ามีโอกาสได้ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมนะคะทราบมาว่า มีปฏิบัติการขึ้นไปก่อกวนมาแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นไปโดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทางภาคตะวันออกนะครับคือที่จังหวัดระยองนะครับขึ้นไปบินปฏิบัติการขั้นตอนที่1คือก่อกวนหรือการที่จะไปก่อเมฆนั่นเองนะครับเวลา 9:30 นนะครับโดยการเป็นการบินตามแนวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพันทองไปในแนวของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากวันนี้เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนวณทิศทางลมนะครับแล้วก็ความเร็วลมแล้วจุดที่เราควรที่จะไปวางแนวในเรื่องของการก่อเมฆตรงนี้เนี่ยก็บินปฏิบัติการตามแนวที่เมื่อสักครู่ที่ผมนำเรียนไปเพื่อจะให้เมฆเหล่านี้เนี่ยเกิดไหลเข้าไปในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออกนะครับค่ะการที่ให้เมฆไหลเข้ามาบริเวณปริมณฑลแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่อะคะท่านอธิบดีคะมันขึ้นอยู่กับความเร็วของกระแสลมนะครับแล้วก็ทิศทางลมซึ่งวันนี้เนี่ยความเร็วของลมเนี่ยก็อยู่ประมาณอยู่ที่10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะที่เราไปวางแนวตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5-60 กิโลเมตรนะครับห่างจากจุดที่เราดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเนี่ย4-5 ชั่วโมงนะครับที่จะเมฆเหล่านี้เนี่ยที่จะไหลเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราทำเบื้องต้นนะครับตอนเที่ยวแรกเนี่ยคือช่วง 9:30 นเนี่ยก็โอกาสที่ไปทำแล้วเนี่ยถ้ามันมีเมฆที่เกิดการพัฒนาตัวที่ค่อนข้างดีขึ้นมานะครับก็ประมาณสักบ่าย2 โมงไม่เกินบ่าย3 โมงเราเนี่ยบ่าย2 โมงบ่าย3 โมงเรานี้น่าจะเห็นฝนที่มันจะมีเมฆเข้ามาเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเรามีการติดตามสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะได้ข้อมูลในการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนมาอีกครั้งหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์เราจะดำเนินการในลักษณะที่จะเป็นการที่จะไปเลี้ยงเมฆให้อ้วนถ้ามีเมฆอยู่หรือไม่หรือจะเป็นการที่จะขึ้นบินปฏิบัติการในเรื่องของการก่อเมฆอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายอันนี้เดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเราได้มีการพิจารณาร่วมกันนะครับว่าเราน่าจะสร้างเมฆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เมฆมันไหลเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเมฆกลไกธรรมชาติแล้วเมฆมันพัฒนาตัวของมันเองได้ที่จะกลายเป็นเมฆฝนได้อันนี้ก็ถือว่าเราก็จะประสบความสำเร็จที่ได้ฝนลงมาที่ช้าฝุ่นละอองในอากาศนะครับแต่ในขณะเดียวกันกรณีที่มันมีเมฆเข้ามาแต่เมฆมันอาจจะไม่ตกเป็นเมฆฝนแต่ถ้าเป็นเมฆอยู่ที่ระดับต่ำนิดนึงสักประมาณ5,000 ฟุตหรืออะไรประมาณแบบนี้แล้วในระดับนั้นเนี่ยมันก็มีฝุ่นละอองในอากาศอยู่ถ้ามีปริมาณเมฆมากพอสมควรแต่ไม่ตกเป็นฝนเนี่ยความชื้นในเมฆอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะจับกับฝุ่นละอองในอากาศได้ส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เนี่ยเราเลยวางแผนที่จะพยายามที่จะขอเมฆให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ที่จะไหลเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นคือปฏิบัติการที่เราส่งไปเมื่อตอน9:30เนี่ยเดี๋ยวก็รอผลวิเคราะห์ออกมาว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าเมฆยังไม่พัฒนาตัวนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอย่างกรณีนี้นี่เราจะต้องพิจารณาจุดที่เราขึ้นไปก่อกวนเนี่ยเป็นรายวันเลยไหมคะอย่างกรณีอย่างวันนี้เนี่ยที่ต้องขึ้นที่จังหวัดระยองและอย่างที่ท่านบอกว่าเราดูตามแนวกระแสลมต่างๆแสดงว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ที่สามารถที่จะก่อกวนเมฆได้ต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมตลอดเวลาหรือว่ายังไงคะใช
ใช่ครับตอนนี้เราจะมีอยู่2หน่วยนะครับก็คือที่จังหวัดระยองถ้าเป็นลมมาทางตะวันออกนะครับเราก็จะใช้หน่วยระยองเนี่ยนะครับในการที่จะดำเนินการเพราะว่าเราต้องไปตั้งต้นทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครถ้าเป็นลมตะวันออกนะครับค่ะเพราะว่าเราต้องอาศัยธรรมชาติก็คือความเร็วลมเนี่ยกระแสลมเนี่ยทิศทางของลมที่จะพัดมาเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีอีกหน่วยนึงคือที่นครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คอยดูในเรื่องของทางแถบนครปฐมทางแถบราชบุรีนครสวรรค์สระบุรีอยุธยาแล้วก็จะเป็นโซนในลักษณะที่เป็นกรุงเทพฝั่งตะวันตกด้วยตรงนั้นเราทั้ง2หน่วยนี้คือสแตนด์บายทุกวันอยู่แล้วเราไม่มีวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยเราทำงานกับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะเป็นการช่วงชิงในเรื่องของการทำงานนะครับโดยที่เราจะมีการตรวจวัดสภาพอากาศเนี่ยทุกเช้าเวลา 7:00 นโดยการปล่อยบอลลูนตรวจสภาพอากาศขึ้นไปตรวจสภาพอากาศชั้นบนซึ่งเป็นตามหลักสากลที่ปล่อยเวลา 7:00 นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมาประมวลผลเนี่ยอยู่ช่วงประมาณสัก 8:00 นนะครับแล้วก็จะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หารือร่วมกันที่จะวางแผนให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับค่ะแสดงว่าวันนี้สภาพอากาศบริเวณหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนี้ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะขึ้นปฏิบัติการใช่ไหมคะที่ทางระยองเนี่ยเหมาะสมนะครับในระดับหนึ่งเลยเราก็เลยขึ้นไปตอน 9:30 นส่วนที่หน่วยของทางนครสวรรค์แถบนั้นเนี่ยสภาพอากาศจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนคือเราต้องอาศัยความชื้นสัมผัสในอากาศส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของค่าการยกตัวของเมฆนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของซีกตะวันออกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งความชื้นสัมผัสในอากาศและค่าการยกตัวของเมฆก็ค่อนข้างที่จะดีส่วนในทางโซนทางตะวันตกทางนครสวรรค์แถบนั้นนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างน้อยครับอยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งจะไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของความเหมาะสมที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงนะครับและค่าการยกตัวของมวลอากาศก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามระหว่างวันซึ่งโอกาสที่สภาพอากาศนี้อาจจะมีเงื่อนไขของสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องติดตามช่วงระหว่างวันนี้ทีหนึ่งถ้าช่วงบ่ายสถานการณ์ของทางแถบนครสวรรค์ถ้าดีมีโอกาสที่จะขึ้นทำได้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการทันทีครับค่ะท่านอธิบดีคะเมื่อเช้าที่ฟังเนี่ยเห็นบอกว่ามีตรวจพบกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนใช่ไหมในบริเวณอ่าวไทยด้วยอะคะบริเวณอ่าวไทยที่เราตรวจจับจากภาพเรดาร์นะครับแต่เป็นฝนในช่วงนี้เนี่ยเมฆค่อนข้างที่จะสลายเร็วครับคือช่วงอายุของเมฆเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนั้นเนี่ยก็สลายไปแล้วก็คงอาจจะตกส่วนหนึ่งเข้ามาในแผ่นดินหรือส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะตกอยู่ในทะเลตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับส่วนหนึ่งนะครับค่ะท่านอธิบดีคะถามนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเกาหลีใต้ที่เขาก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นเหมือนกับเราแล้วเขาก็ใช้วิธีการขึ้นบินทำฝนเทียมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าของเขาบอกว่าของเขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าปริมาณฝนเทียมที่ไม่มากพออย่างของเราเนี่ยเราต้องคำนวณไหมคะว่าเราต้องทำมากหรือว่าน้อยขนาดไหนเราถึงจะสามารถที่จะลดปริมาณฝุ่นได้เนี่ยค่ะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยถ้ามันโดนถ้าเป็นยิ่งเป็นฝุ่นขนาดใหญ่นิดนึงเนี่ยนะครับมันโดนละอองน้ำหรือเม็ดน้ำเนี่ยมันไปจับเนี่ยมันก็จะตกลงมาอยู่แล้วมันก็สามารถลดได้ในระดับนึงเลยนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยจะฟ้าหลังฝนคือหลังฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะท้องฟ้าก็จะโปร่งใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตรงนั้นนะครับถามว่าต้องเป็นปริมาณมากเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยในช่วงฤดูแบบนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่จะให้เกิดเป็นฝนปริมาณมากๆที่จะตกครั้งเดียวแล้วท้องฟ้าแจ่มใสเลยอย่างเงี้ยก็คงค่อนข้างยากนะครับแต่มันสามารถที่จะไปลดระดับของค่าฝุ่นละอองในจะลงไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นการบรรเทานะครับแนวผมเรียนว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาได้100%ตรงนั้นอันนี้นะครับค่ะค่ะแล้วก็เทคนิคของทาง
เทคนิคของทางประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับในเรื่องของฝนเมฆเย็นเนี่ยเราอันนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างงานวิจัยของทางประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดทำอาเซียนเวิร์กช็อปด้านการปฏิบัติการฝนหลวงโดยที่เราเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับทางเกาหลีใต้ก็มาร่วมกับเราแล้วเขาก็ยังเป็นงานวิจัยอยู่เขาก็สนใจของบ้านเรานะครับจริงๆในเรื่องของฝนเมฆเย็นตรงนี้เนี่ยเทคนิคที่ทางเกาหลีใต้ใช้อยู่เนี่ยเราก็ใช้มานานแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการยับยั้งพายุเห็บซึ่งมีอยู่ในตำราฝนหลวงพระราชทานอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ตรวจสอบกับท่านอธิบดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับผมครับค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณมากมากนะคะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะคุณสุรศรีกิติมนทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยคือเมื่อ9โมงครึ่ง9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาได้ขึ้นบินไปปฏิบัติการก่อเมฆหรือว่าก่อกวนเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมันสามารถก่อเมฆได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่ได้ผลเดี๋ยวช่วงบ่ายจะขึ้นไปซ้ำแต่ว่าถ้ามีเมฆก่อตัวมากแล้วก็จะไปเลี้ยงให้อ้วนเพื่อที่จะทำให้มีฝนตกลงมาตามขั้นตอนของฝนหลวงนะคะใช่ค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมความพร้อมเรียกว่าตลอดเวลานะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการขึ้นไปก่อกวนประมาณ9นาฬิกา30นาทีเนี่ยเขามีการคาดการเลยว่าอากลุ่มเมฆฝนน่าจะเคลื่อนมาอยู่ประมาณไหนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติการเมื่อไหร่แต่ว่าในขณะเดียวกันในทุกๆเช้าก็จะต้องประเมินละมีเมฆมีลมมีฝนจะมาได้ในช่วงไหนถ้าเกิดว่าอากาศที่มีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นสัมพัทธ์หรือว่าการก่อตัวหรือว่าการยกตัวของเมฆที่เหมาะเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นปฏิบัติการทันทีใช่แล้วก็1ประเด็นที่น่าเสียดายที่อธิบดีบอกไปคือจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยยังตรวจพบกลุ่มฝนอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มฝนที่มาไวแล้วก็ไปไวจริงๆตอนนี้ก็สลายตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทำให้ในพื้นที่กรุงเทพอะไรเนี่ยยังไม่ได้มีฝนตกลงมาคุณผู้ชมที่จะติดตามปฏิบัติการของฝนหลวงเนี่ยนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะเพจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทุกๆ10นาฬิกาที่พอดีก็จะมาเล่าให้ฟังนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วจะขึ้นทำฝนหลวงได้หรือไม่นะคะใช่ค่ะ